มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนภัยฉบับที่1พายุดีเปรสชันถล่มหนักเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2563ฉบับที่1ลงวันที่5ตุลาคม2563หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันพรุ่งนี้คือ6ตุลาคม63คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันที่7ตุลาคม63หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกลงบริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่8ตุลาคม63โดยจะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่7ถึง9ตุลาคม2563อันหนึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่6ถึง9ตุลาคม63ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรงดการเดินเรือในช่วงวันที่7ถึง10ตุลาคม63จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่5ตุลาคมพ.ศ. 2563กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่6ตุลาคมพ.ศ. 2563ลงชื่อกันรวีสิทธิชีวภาครองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ